เอมี่อวยพรวันเกิดสุดซึ้งถึงเป็กสันชัยขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนิทกันสุดๆเลยก็ว่าได้สําหรับนักแสดงสาวเอมี่กรีนปฐมกับเป็กสันชัยที่ถึงแม้จะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็รักน,นับถือเหมือนเป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวไปแล้วล่าสดุดเอมี่กรีนปฐมได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งเพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับเป็กสันชัย ยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกไว้ว่า31.10.21วันเกิดปีนี้ขอให้พี่เป็กมีความสุขมากๆนะคะสุขในทุกๆเรื่องที่ทำรายล้อมด้วยคนที่รักและหวังดีกับพี่แบบนี้ตลอดไปนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงสู้โรคกับทุกโรคในโลกคนโหดใบนี้ขอให้ความดีและความน่ารักของพี่เป็นเกราะป้องกันตัวพี่นะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปประสบความสําเร็จกับทุกๆธุกกรกิจที่หยิบที่จับนะคะมาถึงวันนี้อยู่ไอพอยนวันเกิดกันมาเป็น10ปีละขอบคุณที่เดิน เข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณที่ทาให้มีพี่ชาที่แสนดีดูชิปหายบ้างแต่ยอมขอบคุณที่ร่วมทุกร่วมสุขไม่เคยทิ้งหนูดีใจที่เราเป็นพี่เป็นน้องที่รักและจริงใจต่อกันแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีปัญหาหนูรู้ว่าพี่พร้อมพุ่งเพื่อหนูเสมอพี่ก็เช่นกันนะคะน้องคนนี้ w อาเวท v บ y o อาร์แบ c k ขอบคุณสําหรับความรักความหวังดีที่มีให้หนูตลอดมาจริงๆแฮปปี้เบิรเดค่ะพี่เป๊ก เลือบอยู่แอดเป็กริยาขอขอบคุณภาพเอมีอันเดอร์สกอร์กินปฐมภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุบดอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ